เฮ้สเวนสกาไบไนสวีเดนค่ะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของ substan tive นะครับ substan tive หรือว่าคำนามนะครับคำนามตามที่ไหนได้อะทำคลิปไปเมื่อก่อนว่ามันก็แบ่งเป็น b i s t e m f o r m หรือว่าเฉพาะจอดจ,จงกับ u b ่ s t e m f o r m หรือว่าไม่เฉพาะจอดจ,จงนะครับแล้วเราจะใช้ตอนไหนล่ะ be stem form หรือว่า be stem form เอาหลักการจําง่ายๆนะคะเมื่อเรากล่าวถึงสิ่งไหนเป็นสิ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับถ้าเราจะพูดสิ่งไหนหรือว่าเราจะเขียนสิ่งไหนเป็นครั้งแรกเนี่ยให้เราใช้อ be stem form นั่นก็คือมันมีคำว่า a n d หรือว่า and s นาหน้านะครับถ้าเราพูด หรือว่ากล่าวสิ่งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกในประโยคหรือว่าเป็นครั้งแรกในการพูดของประโยคเนี่ยคือเราจะใช้อู้บีสเตมฟอร์มหรือเราจะใช้คำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะแต่มันก็มีข้อยกเว้นคำบางคำที่มันทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีอันเดียวสิ่งเดียวนะ อย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยคือเราอ่ะเราทุกคนรู้อยู่แล้วไงว่าดวงอาทิตย์ที่เราพูดถึงอ่ะคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงไหน lineage, เราก็เลยใช้อ่ะ b e s t e m f o r m ไปเลยก็คือซู o เล่นซูนเล่นไปเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอ่าดวงอาทิตย์ที่เราพูดเนี่ยมันมีอยู่ดวงเดียวอ่ะมันมีอยู่ดวงเดียวคือเราไม่จําเป็นต้องต้องพูด and soon and soon นะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ย มันเป็นข้อยกเว้นนะมันเป็นข้อยกเว้นแต่สําหรับคําอื่นๆเนี่ยสำหรับคําอื่นๆเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเป็นครั้งแรกเราจะใช้อู b ้บีสเตมฟอร์ e M F o R M, และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดไปแล้วไงทุกคนรู้แล้วว่าเราจะพูดสิ่งไหนทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็น b ี s t ตมฟอร์ e M F o R M. ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยนะอ่ายกสโเชป,ปะ and bill york scottshire and bill อ่าฉันจะซื้อรถยนต์หนึ่งคันนะอันนี้คือมันไม่ไม่ไม่เฉพาะโจทยจงนะทีนี้พอไหนจะพูดประโยคถัดไปก็คือ billen air earth billen air e a r t รถยนต์ที่ฉันซื้อเนี่ยรถยนต์รถยนต์คันนั้นอะ่ะเป็นสีแดงนะคะก็คือแบบว่าเราพูดเรารู้อยู่แล้วไงเรารู้อยู่แล้วข้างอา่า ประโยคแรกคือเราไม่รู้ว่ารถรถยนต์คันไหนที่ไหนจะซื้อเนี่ยคือ y o r k s c o r s e r and b i l l y o r k s c o r s e r and b i l l ก็คืออ่าฉันจะซื้อรถสักคันหนึ่งพูดง่ายคือเราไม่รู้ไงเฉพาะโจทยจงเราไม่เฉพาะเราไม่เฉพาะโจทยจงเพราะพูดเป็นครั้งแรกแต่พอประโยคถัดไปเนี่ย b i l l e n d a r t d b i l l e n d a r t d ก็คือรถรถยนต์คันนั้นอ่ะที่ฉันฉันจะซื้อสีแดงอันนี้มันก็เป็นอ่า ทริปเล็กๆน้อยๆในการอ่ะอ่าเขาเรียกอะไรในการจําว่าเราควรจะเขียนเขียนอ่าอู่บีสเตมฟร์มไม่เฉพาะจะจงตอนไหนแล้วเราจะเขียนบีสเตมฟอรตอนไหนในเพื่อนๆก็ถ้าเขียนบ่อยๆเดี๋ยวมันก็มาสำหรับไหนก็คือแบบว่าโอเคถ้าเราจะเขียนแบบว่าสิ่งไหนที่เราอ่ะเพิ่งจะเขียนเป็นครั้งแรกคือส่วนมากแล้วเราก็เราก็จะใช้อ่ะ b ู้ Stamp Form ไปก่อนหลังจากนั้นก็คือเราก็ใช้ b i b s t t m m Form ไปข้างหลังนะครับเพื่อนๆครับในคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆคาัเจอกันคลิปหน้าค่ะ